อ่ะกลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูความคืบหน้าเรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะครับโดยทางด้านของคณะอนุกรรมการศึกษาการทำประชามติเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่านำโดยคุณนิกรจำนงประธานอนุกรรมการก็เข้าพบกับทางด้านของพรรคก้าวไกลนะครับเพื่อจะหารือกันโดยที่ก่อนหน้านี้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในคณะกรรมการการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะครับก่อนการประชุมคุณชัยวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าแม้ว่าทางพรรคก้าวไกลจะไม่ได้เข้าร่วมคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้แต่ก็สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยคุณชัยวัฒน์ย้ำแบบนี้ครับว่าพรรคก้าวไกลยังมีจุดยืนสำคัญเดิมก็คือควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดส่วนการประชุมวันนี้ทางพรรคก้าวไกลได้ส่งนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์โฆษกพรรคก้าวไกลคุณณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณสสินันท์ธรรมนิธินันท์สสเขตสายไหมเป็นตัวแทนในการเสนอแนวทางทำประชามติในครั้งนี้ค่ะคุณนิกรนะก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีเวทีใหญ่เลยนะคะเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแถลงข่าวให้ทราบด้วยนะคะก็อยากจะฟังว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกยังไงประชามติในครั้งนี้นะคะแนวทางจะเป็นยังไงค่ะส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามตินะครับเดินทางไปพบกับพรรคก้าวไกลเพื่อหารือแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประชามติเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าถือเป็นการสร้างความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเชิญพรรคก้าวไกลเข้าร่วมในชุดนี้แต่เมื่อก้าวไกลไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจว่าพยายามที่จะให้ความเห็นของทางก้าวไกลเข้าสู่คณะกรรมการด้วยนะครับขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการเชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นคุณภูมิธรรมบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงว่าหากจะแก้ต้องพยายามทำให้ผ่านก็ไม่มีใครได้อะไร 100% ทั้งหมดจะดีกว่าแก้แล้วไม่ผ่านต้องอยู่กับระบบนี้ไปอีกนานนะครับคุณภูมิธรรมก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย